นะครับในเรื่องของดีไอคอนเนี่ยผู้ที่เป็นผู้ต้องหาทั้งหลายนะครับก็มีพฤติการที่แตกต่างกันออกไปแยกกันออกไปนะมาที่พฤติการอีกหนึ่งคนที่หลายคนมีการพูดถึงเป็นอย่างมากก็คือกรณีของบอสหมอเอกนะครับพฤติการหรือว่าพฤติกรรมของบอสหมอเอกที่มีการลักษณะนะกรณีแอบอ้างตัวเป็นแพทย์นะและมีภาพปรากฏอยู่บนสื่อต่างๆทั้งสื่อออนไลน์ต่างๆว่ามีลักษณะของคล้ายๆแพทย์มีการตรวจคนไข้ต่างๆด้วยเนี่ยเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่นะครับ กรณีที่ Facebook ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือว่าสปสอของกระทรวงสาธาร,รณสุขได้มีการเปิดเผยนะครับว่าได้ตรวจสอบข่าวที่ปรากฏในสื่อมวลชนเกี่ยวกับกรณีหมอเอกหรือนายฐานานนท์ซึ่งอ้างตัวเป็นแพทย์ของบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำกัดนั้นพบว่านายฐานานนท์เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์แต่ใบประกอบวิชาชีพหมดอายุาและจากการตรวจสอบฐานข้อมูลแพทย,ยสภานะครับพบว่า นายฐานานนท์ไม่ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมแต่อย่างใดนะ <Wow. S 1> เพราะฉะนั้นการที่นายฐานานนท์ไปตรวจร่างกายนะ <c oughs> นี่นะนี่ก็คือเป็นลักษณะ <c oughs> ของการ <c oughs> ฟังคนฟังเสียงหัวใจของคนไข้าตาม <c oughs> ที่ปรากฏในซื่อเนี่ย การกระทําทั้งหลายเข้าข่ายการกระทําความผิดตามพรบรวิชาชีพเวชกรรมฐานประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ขึ้นทะเบียนและได้รับอนุญาตหรือวงเล็บเป็นหมอเถื่อนนะต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน3 0,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับด้วยอ,อีกทั้งนะครับสถานที่ที่ให้บริการทาว่าท,ทําทีนะครับเป็นลักษณะาการตรวจคนไข้เนี่ยก็ไม่ได้ขออนุญาตและขึ้นทะเบียนเป็นสถานพยาบาลเพราะฉะนั้น ก็จะเข้าข่ายผิดพรบสถานพยาบาลพุทธศักราช2541หรือคลินิกเถื่อนด้วยต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับอีกด้วยทางนี้นะครับทางส,สบสนะครับก็จะมีการประสานแพทย์รสภาสภา,าเทคนิคการแพทย์และเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อที่จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับ